ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์พอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนาบคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับดิเลกพอดแคสต์ EP นี้จะเป็นตอนพิเศษเนื่องในวาระ75ปีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่กับผมชัยธวัฒน์ศรีผ่องใสสิงห์แดงรุ่น63เมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2566คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสสนทนากับศาสตราจารย์ดร.สมบัติจันทร์วงศ์อดีตคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบพระคุณที่อาจารย์ให้เกียรติสัมภาษณ์กับทางทีมงานในวันนี้นะครับอาจารย์สมบัติได้เข้ามาเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างไรครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับ อย่างที่พวกคุณคงจะทราบนะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือจุฬาก็เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอาจารย์ประจำนะส่วนใหญ่อาจารย์ที่มาสอนก็จะเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์ประจำก็มีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็ไอการสร้างบุคลากรที่จะมาเป็นอาจารย์เนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรก็มันก็ต้องวิธีเรียนรัดกันวิธีเรียนรัดก็คือหาคนที่เรียนยังทางโน้นอยู่แล้วแล้วก็ไปรีครูทเข้ามาเป็นอาจารย์นะฮะผมนี่ก็มีการรีครูทกันผ่านทางอาจารย์ประโมทนครทัพผ่านอาจารย์เสน่ห์ชามฤทธิ์แล้วก็ท่านอาจารย์ปู่ยิ่งมาก่อนนะก็เอานักเรียนที่เรียนอยู่ที่โน้นแล้วเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเข้าท่าก็คือให้รับทุนล็อกฟิลเลอร์แล้วก็มีสัญญาว่าจะกลับมาสอนที่ธรรมศาสตร์อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำกันในตอนนั้นผมก็เข้ามาดังกระบวนการนี้นะครับก็จำได้ก็รุ่นแรกก็ที่เข้ามาพร้อมๆกันก็มีผมมีอาจารย์ลิขิตอาจารย์ทักนะครับก็มาครับมาก็ไล่เรียกกันอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมอยู่ที่อื่นยังไม่มาโผล่ที่ธรรมศาสตร์ตอนที่อาจารย์เข้ามาสอนที่ธรรมศาสตร์เป็นช่วงปีไหนครับ2515ปลายปีนะ2515ปลายปีผมเรียนจบปี1972จูน1972ผมน่าจะกลับมาสักออกัสต์หรือเซปเทมเบอร์ของ1972เมื่อครั้งที่อาจารย์กลับมาจากเรียนต่อที่ต่างประเทศถือได้ว่ามีการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดิร์นพอลิติคอลสไตล์นะครับเมื่ออาจารย์กลับมาสอนที่คณะรัฐศาสตร์อาจารย์เห็นการเรียนการสอนในคณะตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยก็คือว่าตอนที่เรียนตอนไปเรียนเนี่ยต่อต่างประเทศเนี่ยมันไปเรียนปริญญาตรีถูกไหมโดยที่ตัวเองก็เรียนปริญญาตรีอยู่ก่อนแล้วถูกไหมเรียนมาถึง3ปีที่รัฐศาสตร์จุฬาเพราะฉะนั้นเวลาผมไปเรียนต่อเนี่ยพูดง่ายคือว่ามันต่อไม่ติดอ่ะคือไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันไม่ใช่รัฐศาสตร์อย่างที่เขาเข้าใจกันที่เขาเรียนกันไอ้ที่เราเรียนมานี่มันเรียนเพื่อจะไปเป็นปลัดอำเภอใช่ไหมแผนกปกครองอะไรเงี้ยนะผมอาจจะเป็นแผนกปกครองที่ประหลาดหน่อยคือผมเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์เลยมีเรียนเศรษฐศาสตร์กับการประชุมไป2วิชาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราไปเราก็ต้องไปเรียนอะไรใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ประสบการณ์ว่าเขาเรียนปริญญาตรีเขาเรียนยังไงนะแล้วก็มันแตกต่างจากของเราอย่างไรซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องวิชาทางรัฐศาสตร์เท่านั้นแต่มันหมายถึงว่าวิชาทางสังคมศาสตร์เด็กๆทั่วไปด้วยเช่นวิชาประวัติศาสตร์ไอ้ประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ผมจะเล่าให้นักศึกษาฟังบ่อยๆว่าไอ้ประวัติศาสตร์ในบ้านเรานี่มันเรียนกันยังไงแล้วในต่างประเทศเขาเรียนยังไงนะคือประวัติศาสตร์ที่เรียนในที่จุฬาเนี่ยตอนเรียนอยู่รัฐศาสตร์มันก็มีวิชาประวัติศาสตร์ซาวิสเอเชียซึ่งอาจารย์รองปกติอาจารย์รองเนี่ยจะเป็นคนสอนรองสยามมนุนแต่ปีที่ผมเรียนเนี่ยอาจารย์รองท่านไม่ได้มาสอนคนที่มาสอนคือใครรู้ไหมคืออาจารย์ฉัตรทิพย์อาจารย์ฉัตรทิพย์หน้าตูพานะก็มาช่วยสอนอยู่ภาคหนึ่งนะมันก็เรียนแบบอาจารย์เขาเขียนเลยพูดอะไรมาแล้วก็จดนะนักศึกษาสมัยนั้นก็จดอย่างเดียวก็ไปท่องมาเพราะนั้นพอไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยผมจะเลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์คือเขาจะบังคับให้เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีวิชาบังคับกี่วิชาก็ว่าไปที่เหลือเป็นวิชาเลือกผมก็เลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์วิชาแรกที่เลือกเรียนคือประวัติศาสตร์
อเมริกันสมัยอาณานิคมนะซึ่งมันเป็นวิชาของระดับปริญญาโทแต่ว่าพวก upper classmen คือพวกที่เรียนปี3ปี4ขึ้นไปเนี่ยไปนั่งเรียนด้วยได้ผมก็ไปนั่งเรียนวิชานี้นะมันก็เริ่มแปลกๆแล้วเพราะว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยพูดประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะแต่เขาให้ผมอ่านเขาให้เราอ่านบทละครให้อ่านอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนะที่วิชาที่2ที่เลือกเรียนในเทอมต่อมาเนี่ยผมเลือกเรียนประวัติศาสตร์รัสเซีย1890ถึงปัจจุบันนะเหตุที่เลือกเรียนวิชานี้เพราะว่ามันดูเป็นวิชาลึกลับมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราคงไม่ค่อยได้เรียนไม่ได้รู้อะไรเงี้ยผมอยากจะรู้เรื่องปฏิวัติรัสเซียพูดง่ายๆมันก็เลือกเรียนวิชานี้แล้วพอเลือกเรียนวิชานี้เนี่ยอาจารย์ผู้หญิงผมจําได้เข้ามาปั๊บในห้องเนี่ยก็เขียนเลยเขียนบนกระดานแล้วบอกนี่คือข้อสอบนะและก็แจกลิสต์หนังสือมามีคนเขียนอยู่4คนถ้าผมจําไม่ผิด3 4คนมีทรอตสกี้ใช่มั้ย Revolution แล้วก็มีทูตอังกฤษแล้วก็มีนักหนังสือพิมพ์มีอะไรคนผมจําเนี่ยแกก็พูดทั้ง3 4คนเนี่ยนะเขียนหนังสือเรื่องปฏิวัติรัสเซียหมดเลยทุกคนนะคำถามที่อาจารย์ตั้งบอกเราตั้งแต่วันแรกเลยคือว่าอยู่อ่านมานะแล้วก็ตอบมาว่าอยู่เชื่อเวอร์ชันของใครมากที่สุดด้วยเหตุผลอะไรสำหรับผมเนี่ยบอกเฮ้ยมันมีด้วยเหรอว่าอย่างนี้คือที่เราเคยเรียนรู้มานี่มันประวัติศาสตร์มันคือความจริงที่อาจารย์เขามาบอกเราว่าเราก็จำอ่ะถูกไหมแต่อันนี้มันอีเวนต์อันเดียวกันเนี่ยมันสามสี่มุมมองเนี่ยแล้วผมจะไปเชื่อใครวะเนี่ยนะวิชานี้ผมได้บีคืออ่านแล้วก็มันมีปัญหามากเลยว่ามันอธิบายไม่ตรงกันอะอธิบายไม่ตรงกันนะแล้วทำไงเรามันก็บังคับให้เราต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมใช่ไหมว่าเออเราควรจะเชื่อใครเนี่ยผมก็เลยมาสอนนักศึกษาต่อว่าประวัติศาสตร์มันคือเรื่องของการตีความเพราะจะไม่ใช่เรื่องการท่องจำใช่ไหมไม่ต้องไปจำหรอกข้อสอนนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคือถ้ามันสำคัญจริงๆแล้วอ่านบ่อยๆมันจำได้เองอ่ะแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือว่าเหตุผลว่า why ทำไมนี่เป็นคือคำถามที่เราจะต้องตอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันก็คือว่าที่นู่นมันไม่เรื่องไม่เรื่องการท่องจำแต่ว่าที่ผมเคยเรียนเนี่ยคือท่องจำใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องถกกี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไงเราจะเปลี่ยนวิธีคิดของนักศึกษาว่าไอ้การเรียนเรียนวิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ท่องจำนะมันเรื่องของการทำความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะให้เหตุผลอธิบายได้ไอ้นี่คือสิ่งแรกที่เจอเพราะฉะนั้นพอมาแหละมันก็มีความรู้สึกขัดหูขัดตากับการเรียนการสอนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้ตัวเนื้อหาวิชาเนี่ยตัวเนื้อหาวิชาผมมีความรู้สึกว่ามันเราไม่ใช่โรงเรียนสอนไม่ใช่โรงเรียนวิชาชีพอะเราไม่ได้ไปสอนคนไปเป็นอย่างนั้นเราสอนให้เขาคิดเป็นนะนี่เขาคิดเป็นเนี่ยเขาจะไปทำงานอะไรเนี่ยไอ้สิ่งนี้เขาจะต้องทำงานเนี่ยเขาเรียนรู้ on the job เดี๋ยวก็ทำได้แล้วถูกไหมแต่ว่าวิธีคิดวิธีวิเคราะห์วิธีทำความเข้าใจไอ้นี่เป็นอีกเรื่องนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่บังเอิญว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนคนเดียวที่เจอปัญหานี้ตอนนั้นอาจารย์กลับเข้ามากันก็หลายคนเราก็คุยกันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรบางอย่างอันแรกก็คือว่าต้องทำให้นักศึกษาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราสอนเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วเพราะว่าจุดมันเริ่มตรงนี้ก่อนที่อาจารย์จะกลับมามีโครงการที่ชื่อว่ารัฐศาสตร์ศึกษาใช่มีรัฐศาสตร์ศึกษาเนี่ยเพราะว่าตอนผมกลับมาเซ็นสัญญาเนี่ยคือผมอยู่ที่นู่นเนี่ยผมต้องกลับมาเซ็นสัญญากับราชการไทยในที่นี้คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมว่าโอเครับทุนลงเครื่องฟิลเลอร์แล้วกลับมาจะต้องมาสอนหนังสือตอนผมกลับมาเนี่ยรัฐศาสตร์ศึกษายังอยู่เนี่ยผมจำได้ว่าผมยังไปคุยนักศึกษาสมัยนั้นเลยอาจารย์เสน่ห์ให้ไปคุยใช่ไหมแต่ว่าเราก็เห็นแล้วไอ้ความรู้สึกไม่เป็นมิตรอ่ะนะที่มันมีอยู่นะมันก็มันผมก็เข้าใจได้เพราะตอนผมเรียนรัฐศาสตร์จุฬาผมก็อยู่เรียนแผนกปกครองอ่ะถูกไหมเราก็อยากจะไปเป็นนายอำเภอปลัดอำเภออะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็
มันก็เน้นวิชาที่มันได้ประโยชน์จริงๆนะไอ้ผมยังมีทรานซิปสมัยเรียนอยู่จุฬาเนี่ยผมไปดูเนี่ยโอ้โหผมเรียนอะไรบ้างว่า criminal law เงี้ยใช่ไหมนะregistration ใช่ไหมทำบัญชีวิชาทำบัญชีอะไรต่ออะไรเงี้ยมันคนละเรื่องถ้าอย่างนั้นเราพอจะกล่าวได้ไหมครับว่ารัฐศาสตร์ศึกษาเป็นการนำร่องความรู้แบบ modern political science ใช่ได้เลยเพราะว่าวัตถุประสงค์เอ่ยวิชาที่สอนเอ่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยเนื้อหาวิธีการเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดสิ่งที่อาจารย์เสน่ห์ริเริ่มเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นสากลนะในต่างประเทศที่เขาเรียนกันนะสิ่งที่รัฐศาสตร์แบบเดิมทำอยู่เนี่ยมันแบบจารีตนะผมเข้าใจว่ามันมาจากอาจารย์ที่ไปเรียนในต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าไปเรียนในยุคสมัยก่อนแล้วก็ไปรับอิทธิพลของพวกเยอรมันใช่ไหมซึ่งเน้นไอ้ state class science of the state รัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเลยเป็นวิชารัฐศาสตร์แทนที่เป็นวิชาศาสตร์ทางการเมืองอย่างที่เคยได้ค้นงานเก่าๆของอาจารย์ระบุด้วยว่าตัวเองมาจากรัฐศาสตร์ศึกษาใช่ผมไม่ identify ตัวเองกับรัฐศาสตร์ศึกษาจะเห็นว่าในงานเขียนที่เป็นหนังสือแปลเลยแล้วผมเนี่ยนะผมจะลงว่าผมอยู่รัฐศาสตร์ศึกษาจนกระทั่งนักศึกษาบางคนก็สงสัยมาถามผมว่ามันอยู่ตรงไหนอาจารย์แล้วอาจารย์คนอื่นสงสัยไหมครับว่าทำไมอาจารย์ถึงระบุอย่างนั้นครับเขาไม่ค่อยสงสัยเพราะว่าเขาผมมีกิติศัพท์ว่าเป็นคนซึ่งชอบพูดเล่นในเรื่องที่มันจริงจังตอนที่อาจารย์เข้ามาใหม่ๆอาจารย์ได้เข้ามาไล่ๆกับอาจารย์ลิขิตธีระเวคินอาจารย์ทักษ์เฉลิมติรณะอาจารย์มนตรีเจนวิทย์การแต่ตามเอกสารที่เคยได้ค้นมาคล้ายกับว่าอาจารย์ทักษ์และอาจารย์มนตรีมีประเด็นหลายอย่างกับกลุ่มอาจารย์ที่เป็นสิงห์แดงครับคือผมกับอาจารย์ทักษ์กับอาจารย์ลิขิตเนี่ยนะมีสิ่งที่มันร่วมกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าเราเป็นนักเรียนทุนล็อกเฟลเลอร์ทั้ง3คนอาจารย์ลิขิตรู้สึกในช่วงสุดท้ายแต่อาจารย์ทักษ์กับผมเนี่ยจะได้รับทุนล็อกเฟลเลอร์เพราะฉะนั้นเราก็มีคอมมิตเมนต์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเราจะกลับมาที่นี่ผมก็รู้ว่าผมจะต้องเจออะไรรู้เลยใช่ไหมผมรู้ว่าผมต้องเจออะไรใช่ไหมแล้วก็ไม่นานนักก็โดนอ่ะเนี่ยก็คือพอกลับมาเนี่ยโดยที่ผมได้รับทุนล็อกเฟลเลอร์มาแล้วล็อกเฟลเลอร์ตอนแรกเนี่ยเขาช่วยคณะเศรษฐศาสตร์นะเขาจะก็มีโปรแกรมที่จะไปปรับปรุงอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ผมรู้สึกจะเป็นคนแรกนะที่ร็อกเฟลเลอร์สนับสนุนโดยที่ไม่ได้อยู่เศรษฐศาสตร์นะเพราะว่าผ่านอาจารย์ป่วยที่จริงอาจารย์ป่วยเนี่ยวินาทีสุดท้ายเลยเนี่ยอาจารย์ป่วยยังถามผมเลยก่อนที่ผมจะไปเรียนต่อเนี่ยอาจารย์ป่วยบอกไม่เปลี่ยนใจเหรอนะไม่เปลี่ยนใจไม่เรียนเศรษฐศาสตร์เลยใช่ไหมนะผมก็คือเป็นหนี้บุญคุณอาจารย์ท่านอาจารย์ป่วยเยอะแยะมากเลยเพราะว่าไม่เคยรู้จักกันเลยนะแต่ผมไม่เปลี่ยนใจนะผมจะเรียนอันนี้นะทีนี้เนื่องด้วยเหตุอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้นะเมื่อผมกลับมาเนี่ยเขาก็ทางคณะรัฐศาสตร์เขาก็ตั้งให้ผมเนี่ยเป็นประธานกรรมการพิจารณาเลือกอาจารย์รัฐศาสตร์ที่จะรับทุนโรงเรียนเลยผมก็เป็นคนแรกที่เป็นประธานแล้ว2คนแรกที่ผมเรียกว่าใช้อำนาจประธานเลยนะคือ recommend อย่างรุนแรงเนี่ยว่าต้องให้ทุน2คนเนี้ยคนแรกคือสุรินทร์ พิศวันเพราะว่าสุรินทร์ พิศวันเนี่ยเขาไปเรียนที่แคลมอนต์ด้วยทุนเดียวกันเรียนปรัชญาการเมืองด้วยแล้วผมก็รู้ว่าเขาไปที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาไม่ได้ทุนอะไรไปนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เจฟฟ้าอาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยให้เงินเขาไป1,500 เหรียญยืมนะยังไม่รู้สุรินทร์คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนที่สองที่ผมrecommendคืออาจารย์มนตรีนะพอเป็นสองคนนี้ที่ได้รับทุนเนี่ยผมก็โดนทันทีเลยว่าสุรินทร์เนี่ยมันรัฐศาสตร์ศึกษาเห็นไหมมันไม่ใช่สิงห์แดงส่วนอาจารย์มนตรีก็สิงห์ดำเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเป็นสิงห์ดำหนึ่งถูกไหมก็เลยมันก็แต่ผมเฉยๆนะคือผมอยู่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีใบปลิวอะไรต่ออะไรเนี่ยสารพัดเนี่ยด่าผมอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดผมก็ติ่มหน้าห้องเลย
คือเจตนาคุณอยากให้คนอื่นรู้ไม่ได้อยากให้ผมรู้หรอกใช่ไหมผมติดมันหน้าห้องติดมันหน้าห้องก็มีนักศึกษามาเคาะประตูผมถามว่าไอ้ที่เขาเขียนอาจารย์ติดมันหน้าห้องจริงหรือเปล่าผมบอกเขาบอกถ้าผมต้องตอบคำถามนี้กับคุณนะผมตอบไม่จบอ่ะผมยังมีมาเรื่อยนี่เหตุผมที่ผมไม่ติดไงแล้วคุณก็คิดเอาเองดิโดนสีแดงรับน้องใช่ไหมครับคือทุกครั้งที่มีการเลือกคณะบดีอะไรเนี่ยผมเนี่ยมันจะถูกจับไปเป็นก็ว่าเป็นผู้มีโอกาสเสมอนะมันก็จะมีใบปลิวเงี้ยมาสมัยก่อนใบปลิวจะไปทิ้งไว้ในห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงทิ้งหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยเข้าไปห้องน้ำผู้ชายจะมีใบปลิวเนี่ยไปอยู่เพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องสกปรกแต่มันเรื่องธรรมดาถ้าเรานับ Founder of Modern Political Science ทั้ง4คนคืออาจารย์เสน่ห์จามริกอาจารย์สมบัติจันทร์ถอดวงอาจารย์ทักษ์เฉลิมพิรณะและอาจารย์วิคิตธีระเวคินทั้ง4ท่านไม่ได้เป็นสินแดงเพราะอาจารย์เสน่ห์ท่านเป็นมทก.ส่วนอาจารย์วิคิตจบจากคณะนิติเป็นไปได้ไหมครับว่าเหตุนี้ทำให้เวลาเรารับอาจารย์ใหม่เรามักจะไม่ค่อยดูว่าเขาจบมาจากคณะรัฐศาสตร์เราหรือเปล่าแต่เราดูว่าเขาสมเหตุสมผลหรือไม่คือในกระบวนการรับอาจารย์เข้ามาเนี่ยมันก็ดูง่ายอะไม่ดูยากเย็นอะไรดูไว้ที่เขาไปเรียนมาเนี่ยนะโอเคสถาบันมันโอเคไหมใช่ไหมแล้วเกรดเขาเป็นไงโอเคไหมภาษาอังกฤษใช้ได้ไหมแค่นั้นไม่ได้จำเป็นว่าต้องไอ้ว่าสิงแดงหรือไม่สิงแดงอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวอ่ะมันไม่เกี่ยวคือถ้าเขาเก่งจริงเนี่ยนะก็เวลคัมอ่ะถูกไหมใช่ไหมแต่มันไม่ได้ประเด็นที่เรามาพิจารณาเลยแล้วทำไมตอนที่พวกอาจารย์กลับมาจากการเรียนต่อต่างประเทศและเข้ามาในคณะทำไมกลุ่มอาจารย์ที่เป็นสิงห์แดงหรือว่าเป็นมหาไทยนะครับถึงยอมให้อาจารย์ดูเรื่องสำคัญอย่างเรื่องของอัตรากำลังครับจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งทั้ง4ท่านนะก็คือว่าคุณจะเห็นว่าตอนหลังเนี่ยนะผมไม่เคยยุ่งเลยผมเนี่ยพอเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมไม่ยุ่งเลยนะผมไม่เคยไปชุมคณะเลยด้วยซ้ำผมไม่ประชุมคณะเลยด้วยซ้ำอาจารย์มนตรีก็แทบจะไม่ได้ยุ่งเลยผมเข้าใจอาจารย์มนตรีก็แทบไม่ยุ่งอาจารย์ทักอาจจะไม่ยุ่งเพราะมีอาจารย์ลิขิตทำไมแล้วตอนที่อาจารย์ชัยวัฒน์กลับเข้ามาเป็นอาจารย์อาจารย์ท่านได้รับหน้าที่ในการสรรหาคนที่จะมาเป็นอาจารย์ด้านปรัชญาการเมืองทำไมอาจารย์จบใหม่อย่างอาจารย์ชัยวัฒน์ถึงได้รับหน้าที่สำคัญนี้ครับอาจารย์อันนี้ผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบนะแต่ถ้าผมเดาก็คือว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วแกรักสันติถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถึงแกจะผมว่าแกอาจจะไม่เห็นเรื่องสิงห์แดงเนี่ยแต่แกจะไม่ไปอะไรไปทำให้เขาไม่ชอบแกใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุคลิกแบบเนี้ยมันก็ทำให้คนซึ่งอาจจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสิงห์แดงเก่งๆก็มีเห็นไหมนะชัยวัฒน์ก็เก่งจริงถูกไหมอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องการตอกบัตรเข้างานของอาจารย์ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรครับไอ้ระเบียบนี้ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนะว่าเป็นอาจารย์ต้องมาเซ็นชื่อตอกบัตรเหมือนกับกรรมกรโรงงานนะเข้าพันชินพันเช้าอะไรเนี่ยนะแต่ว่าวันหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่คณะมาบอกผมว่าเลขาคณะเขาให้บอกว่าอาจารย์ไม่เคยไปเซ็นชื่อเข้าทำงานออกงานอะไรเลยผมทำต้องเซ็นด้วยเหรอพูดแล้วเราไปฝังต้องเซ็นต้องมาเซ็นก่อนเวลาตรงนี้หลังจากเวลานั้นเขาจะขีดเส้นแดงใครที่มาเซ็นหลังจากนั้นก็คือมันถือว่ามาสายถูกไหมตอนเย็นให้ออกก่อนเวลาสี่โมงครึ่งอะไรก็คือกลับก่อนอะไรเงี้ยนะโอ้ยมันตลกอ่ะนะผมบอกผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมสอนหนังสือเนี่ยคือดึงผมยังอ่านหนังสืออยู่เลยอ่ะนะเตรียมสอนเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันนับเป็นเวลาทำงานบอกว่าเนี่ยก็ตอบไม่ได้ก็ไม่อยากจะตอบนะแต่ว่าพูดไปพูดมาก็คือทั้งคณะผมมี2คนอ่ะผมกับอาจารย์ประโมทอ่ะที่ไม่ยอมเซ็นนะที่นี่เลขานุการคณะทำไงในการทุกการคณะก็เอาบอร์ดเป็นป้ายเป็นบอร์ดมาติดในห้องธุรการคณะอัตรากำลังของคณะ
มีอาจารย์ประจำกี่คนอาจารย์พิเศษกี่คนลาไปต่างประเทศกี่คนอะไรต่ออะไรแคตตากรีสุดท้ายไม่ปรากฏหลักฐานมาทำงานมีสองคนคืออาจารย์ประโมทกับผมอาจารย์ประโมทไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่มั้งแต่ผมรู้สึกงุนงงผมก็เลยบอกชวนอาจารย์ประโมทเอางี้ดีกว่าผมก็ร่างจดหมายทำจดหมายถึงอาจารย์สัญญาธรรมสังอธิการเรื่องขอให้ตรวจสอบสุขภาพจิตของข้าราชการแล้วบอกด้วยปรากฏตามที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่นะขึ้นป้ายอย่างนี้แล้วบอกว่ามีระบุว่ามีสองคนเนี่ยนะไม่ปรากฏหลักฐานมาทำงานเนี่ยแต่เราสองคนยืนยันว่าเรามาทำงานรับเงินเดือนด้วยนะมีหลักฐานด้วยเพราะฉะนั้นไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องวิกลจริตอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนสุขภาพจิตนะของข้าราชการด้วยเซ็นชื่อทั้งสองคนเลยส่งผ่านเลขานุการคณะด้วยให้ไปส่งถึงอธิการบดีเรื่องก็เงียบไปพักต่อมาก็มีคนมาเจรจาบอกแล้วยกให้อาจารย์คนไม่คุณไม่ถึงมายกให้ผมถูกไหมคือผมถามว่าไอ้กฎนี้มันมาจากไหนเขาก็บอกมาจากกฎของที่ประชุมคณะบดีที่ประชุมคณะบดีโอเคแล้วที่ประชุมคณะบดีแล้วมันมีข้อยกเว้นไหมล่ะมีใครหนึ่งอาจารย์ที่เป็นชั้นพิเศษสมัยนั้นมันมีชั้นจัตวาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นวิเศษเนี่ยอาจารย์ยกเว้นคือถ้าคุณเป็นคณะบดีคุณไม่ต้องเซ็นชื่อสองถ้าคุณเป็นอาจารย์ชั้นพิเศษคุณไม่ต้องเซ็นชื่อผมบอกอย่างนี้ข้อยกเว้นนี้ผมไม่รับอ่ะถูกไหมคือผมคิดเหมือนอาจารย์ประโมทตรงนี้อ่ะคือคณบดีอ่ะคณบดีเป็นใครอ่ะคณบดีเนี่ยทำดีผมจำได้ความได้ก็คือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาผมนี่หัวร็อกกิ๊กเลยเวลาพูดถึงดีนออฟเดอะแฟคัลตี้เนี่ยถูกไหมอยู่เป็นดีนออฟเดอะแฟคัลตี้ได้ยังไงอยู่ไปแอดมินิสเทรชั่นอยู่ไปทำงานด้านนั้นอยู่ไม่ได้สอนอ่ะถูกไหมคือเรา value การสอนมากกว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นดีนมาประชุมกันแล้วลงว่าพวกเรายกเว้นจะตลกอ่ะใช่ไหมแล้วบอกแค่ถ้าอยู่เกรดนี้แล้วอยู่ไม่ต้องเซ็นหมายความว่ายังไงอาจารย์พิเศษไม่ต้องสอนเหรออาจารย์ชั้นพิเศษไม่ต้องสอนเลยมันก็ต้องสอนเหมือนกันแล้วมันยกเว้นได้ยังไงผมไม่ยอมนะคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะผมก็รู้ว่าธรรมศาสตร์ไม่กล้าทำอะไรผมผมมีสัญญาต้องสอนกับหนังสืออยู่กับคุณไงสองเท่าของเวลาที่รับทุนไปอ่ะถูกไหมคุณเอาผมออกผมไปทำงานเอกชนดิแต่ว่าเขาคงไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกคือเขาคงจะรู้ว่าไอ้ที่อาจารย์ทำงี้มันก็มีเหตุผลต่อมาภายหลังผมจึงรู้ว่าอาจารย์อื่นๆที่คณะอื่นเขาก็คิดอย่างเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้บ้าเลือดอย่างผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์นี่ผมก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ทำไมก็เซ็นมาทำงานตีสองกับตีสี่อะไรเงี้ยเนี่ยคือไอ้นี่พวกนี้ข้าราชการเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันเอกสารราชการอาจารย์ไปเซ็นกันอย่างนี้ได้ไงก็คือเขาก็ใช้อีกวิธีหนึ่งถูกไหมแล้วในที่สุดมันก็ค่อยหายไปเองไงแต่ผมไม่เคยเซ็นเขาบอกเขาจะยกมาทีอาจารย์ไม่ต้องเซ็นทุกวันก็ได้เรายกมาทิ้งเป็นเดือนให้อาจารย์เซ็นทีเดียวผมไปบ้านยิ่งหนักไปใหญ่เลยคือหลอกลวงอีกต่างหากคือมันไม่ make sense อ่ะทุกวันนี้ก็ไม่มีตอนนี้ตอนมันก็ไม่มีใช่ไหมแต่นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าผมเนี่ยเอาดีทางราชการไม่ได้นะอย่างที่คนอื่นก็พูดกันเนี่ยแต่อาจารย์ก็เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการไงคือเป็นข้าราชการที่แบบความชั่วมีแต่ว่าทำอะไรไม่ได้หรือปล่อยไปในวารสารรัฐศาสตร์3ชุดแรกอาจารย์เป็นหนึ่งในผู้เขียนซึ่งฉบับนี้ต้องบอกว่ามีคำนำของบรรณาธิการที่เผ็ดร้อนพอสมควรซึ่งบทความนั้นคล้ายๆกับบทสนทนาระหว่างอาจารย์สุจิตบนวงการกับอาจารย์สมบัตินะครับการใช้ philosophy ในการศึกษาอาจารย์ได้มีการเตรียมกับอาจารย์สุจิตก่อนไหมครับว่าจะเขียนออกมาในลักษณะนี้ไม่ได้คุยกับสุจิตนะอาจารย์สุจิตนี่เป็นรุ่นพี่ผมที่จุฬาอาจารย์สุจิตเป็นซีเนียร์ผมเป็นเฟรชชี่แต่ว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องอธิบายเรื่องปรัชญาการเมืองนะมันตั้งแต่ต้นเลยตั้งนานแล้วนะคือครั้งแรกเนี่ย
ตอนที่ร็อกกี้เฟลเลอร์จะให้ทุนผมเนี่ยนะเขาให้ผมเนี่ยบินไปสัมภาษณ์นะจาก LA ให้ไปลงนิวยอร์กแล้วไปสัมภาษณ์ไปคุยกับกรรมการคอมมิตตี้อะไรเขาเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมขึ้นเครื่องบินนะผมขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเนี่ยคือเมืองไทยไปอเมริกาครั้งที่สองจาก LA ไปนิวยอร์กนะผมคุณผู้ชมจริงๆยังเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ในตอนนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเนี่ยจำได้ว่ามีคนมาโค้ชเยอะแยะเลยบอกเฮ้ยอยู่ลงที่นิวยอร์กขึ้นแท็กซี่เนี่ยอย่าลืมทิปมันนะฮะแท็กซี่นิวยอร์กมันดุนะเว้ยอะไรเงี้ยนะสารพัดอย่างนะผมจำได้ว่าผมเนี่ยต้องวางแผนขนาดนี้ว่าพอไปถึงเช็คอินเข้าโรงแรมปั๊บเนี่ยผมเอาไอ้แผนที่มาดูว่าไอ้ตึกที่ผมจะต้องไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเขานัดเวลาเท่าไหร่ผมลองเดินเลยนะจากโรงแรมผมไปนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ได้กะเวลาให้เป๊ะเลยไปถึงเป๊ะเลยนะเอาเสื้อนุ่งเสื้อนอกใส่ผมนึกไทยไปสอบสัมภาษณ์เพื่อไงไปสอบสัมภาษณ์คราวนั้นเนี่ยมีคนลุงมีคนสัมภาษณ์ประมาณ 4-5 คนแล้วทุกคนถามคำถามที่หนักมากคือว่าเราจะให้จุนยูเรียนต่อจุนเรียนอะไรเขาบอกมันสิ big investment ซึ่งก็เข้าใจอ่ะมัน big investment แล้วผมบอกผมจะเรียนผมจะเมเจอร์ประชาการเมืองก็ทุกคนก็ Rockefeller เนี่ยเขาเน้น development ไงถูกไหมคณะเศรษฐศาสตร์เขาเน้น growth เขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยากอ่ะสำหรับข้อนี้เข้าใจว่าทำไมผมจะต้องไปสนับสนุนเด็กคนนี้มันจะไปเรียนคนละเรื่องผมจำได้ว่ามีอยู่2คนที่มีท่าทางเป็นมิตรคนหนึ่งเนี่ยคือคนที่เรียนปรัชญาการเมืองเคนเนธทอมสันคนเนี้ยที่ผมมีความรู้สึกว่าเขาพูดช่วยผมหน่อยเนี่ยเพราะผมพยายามจะอธิบายผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอธิบายดีหรือเปล่าคนที่2เนี่ยคือวิลเลียมแบรดลีย์นี่คือเหลนนะท่านผู้ชมเป็นเหลนของหมอบัตเลย์แล้วก็มีความผูกพันกับเมืองไทยเพราะนั้นก็คืออันนั้นคือด่านที่ผมต้องเจอว่าเนี่ยว่าต้องอธิบายเขาอะเงื่อนไขซึ่งผมก็ไม่รู้นะมารู้ทีหลังว่าเวลาเราคุยเรื่องให้ทุนเนี่ยเราคุยเรื่องให้ทุนเนี่ยมันเป็นทุนที่เจเนอเรชั่นมาสำหรับสมัยนั้นนะคือเขาก็จ่ายทุกอย่างให้หมดนะแล้วก็ให้สไตเพนให้เงินใช้แต่ละเดือนละ500เหรียญว่าสมัยนั้น500เหรียญเยอะนะเยอะแต่ว่าเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ให้แบบให้ทีเดียวตลอดไปเลยไม่ใช่เขาให้เป็นปีเขามีการต่อปีละครั้งนะพอผมเรียนจนจบคอร์สเวิร์กแล้วเนี่ยจะทำให้ได้ผลแล้วนะเขาบอกเฮ้ยเราขอให้ยูคอนซิเดอร์นะใหม่ว่ายูจะไปทำไอ้ graduate program ของยูเนี่ยที่ไหนเพราะว่าเขาอยากให้ผมไปเรียนที่อื่นที่ไม่ใช่แคลมอนที่เน้นเรื่อง political philosophy เขาอยากให้ไปเรียน whatever นะ Yale Harvardอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายที่เขาชอบอ่ะนะผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นปีที่แล้วนี่ผมโอเคเลยนะแต่ปีนี้เนี่ยเราเนี่ยย้ายมาอยู่ที่แคลมอนต์น่ะย้ายจากชิคาโกมาอยู่แคลมอนต์น่ะแล้วยังให้ผมออกจากที่นี่ไปที่ที่อื่นเหรอไม่ make sense อ่ะเขาบอกงั้นก็อยู่ก็กลับมาเมืองไทยก่อนดีไหมเอาแค่วันนี้โทรก่อนกลับมาคอนซิเดอร์นะว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนดีผมอะไรวะนี่กูแค่จะเรียนไอ้วิชานี้เป็นวิชาเอกเนี่ยนะมันยุ่งยากขนาดนี้เลยเหรอผมก็เลยไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยร็อกเกอร์เฟลเลอร์ทางกับผมแบบเนี้ยอาจารย์ผมก็โทรศัพท์ถึงเซเนเตอร์โทรศัพท์ถึงคนนู้นคนนี้ถึง Foreign Committee
แล้วก็เขียนจดหมายผมไม่ได้เห็นจดหมายทั้งหมดแต่ผมได้ยินอยู่ประโยคซึ่งมีคนมาเล่าผมฟังอีกทีบอกว่าผมพูดสังเกตมันไม่ชัดอ่ะมันจำความไม่ได้แต่ว่าพูดทำนองว่าจักรวรรดินิยมอังกฤษเนี่ยยังไม่เคย treat colony เนี่ยเลวร้ายเท่ากับที่ Rockefeller ได้ treat ผมเพราะฉะนั้นมันส่งสัญญาณเตือนว่าไงว่าเฮ้ยถ้าอยู่เล่นแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเซเนตเนี่ยเขาจะ investigate อยู่เขาจะตรวจสอบอยู่มั้งอะ financial affair ของอยู่เป็นไงหลังจากนั้น2อาทิตย์ Rockefeller ก็ติดต่อผมมาบอกเฮ้ยทั้งหมดมัน misunderstandingmisunderstanding งั้นตอนนี้เราจะโอเคเราจะให้ทุนอยู่ต่อจนจบเพราะคุณเห็นมั้ยว่าเฮ้ยผมเจอเราไป2รอบแล้วนั่นน่ะถูกมั้ยนะเพราะฉะนั้นพอกลับมาเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมอยากจะสอนวิชาปรัชญาการเมืองนะแบบที่ผมเคยเรียนมาดูซิว่านักศึกษาไทยจะเป็นไงก็เลยนี่คือปรัชญาการเมืองเบื้องต้นที่มาว่าทำไมต้องมีวิชาเนี้ยใช่แต่ว่ามันผิดไปนิดเดียวคือตอนผมเรียนเนี่ยมันเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนแต่กลับมาในผมทำทีแรกในผมทำเป็นวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกแล้วก็มีคนซึ่งเข้ามาเรียนเนี่ยนะแล้วผมรู้เลยว่าเฮ้ยมันเคมีมันตรงกันนะถูกไหมผมอยากจะสอนเขาอย่างเงี้ยไอ้เขาก็อยากจะเรียนรู้มันก็เลยสนุกผมก็สนุกแต่ผมเป็นวิชาบังคับผมรู้แล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมาะกับของประเทศไทยอ่ะวิธีไอ้เป็นวิชาบังคับพอเป็นวิชาบังคับผมเนี่ยเข้าไปพูดในที่ประชุมบอกว่าอย่าบังคับอย่าเป็นวิชาบังคับให้เป็นวิชาเลือกก็ดีแล้วแต่เขามนุษย์ตอนนั้นเขาอยากจะให้เป็นวิชาบังคับผมเลยไม่สอนไม่สอนอีกเลยพอเป็นวิชาบังคับอาจารย์ก็ไม่สอนไม่สอนเลยจนกระทั่งเนี่ยปีล่าสุดล่าสุดเนี่ยโอ้โหมันเพิ่งเป็นวิชาบังคับเมื่อไม่นานมานี้มันวิชาบังคับมันตั้งนานแล้วแต่ใครสอนก็คนอื่นก็เก็บก็ว่ากันไปอาจารย์ไม่เห็นด้วยว่าปัญญาถ้าใครเป็นสายก็เป็นวิชาบังคับหาคนสอนไม่ได้เลยมันก็หาคนสอนได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นไงถูกไหมผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมก็ไปสอนวิชาอื่นตอนเป็นวิชาบังคับมีเรียนกับอาจารย์กี่คนนะวิชาบังคับที่ตอนเป็นวิชาเลือกคนเรียนกับอาจารย์เยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะประมาณนักจันมีอย่างชัยวัฒน์อย่างผมจำได้ชัยวัฒน์อํานวยชัยพวกเนี้ยรุ่นแรกๆอํานวยชัยไพจงพวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยสนุกทั้งคู่อ่ะทั้งคนสอนแล้วคนเรียนอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบรรยากาศในห้องเรียนและในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานั้นครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ยุฬานะก็คือว่ามันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลคเชอร์อาจารย์สอนเลคเชอร์แล้วก็ตำรับตำราที่เรียนเนี่ยก็มีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะมันสมัยนั้นนักศึกษาจะพึ่งสิ่งที่เรียกว่าชีทคำบรรยายการจดคำบรรยายเลยเนี่ยซึ่งมันก็ต่างจากไอ้ที่ผมเคยเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันแรกก็เลยตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นว่าต้องพยายามสร้างตำราขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เองมากขึ้นนะครับมันแทบไม่น่าเชื่อว่าหลายๆอย่างซึ่งเราเห็นเป็นปกติในต่างประเทศเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งซึ่งมันเป็นของใหม่ในประเทศนี้เช่นเวลามาเรียนนะครับก็เอาง่ายๆก็คือว่า take home exam ไม่ต้องมาสอบในห้องนะมากลับไปทำที่บ้านนะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ก่อนนั้นก็ไม่ทำกันนะแม้แต่การเขียนเปเปอร์เขียนรายงานนะก็ต้องมานั่งอธิบายกันว่าเขียนรายงานเนี่ยมันคืออะไรมันมีวัตถุประสงค์อะไรนะซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นอันที่มันเราพลาดมากๆเลยนะคือในต่างประเทศไม่ใช่หมายความว่าเขาดีหมดนะแต่ว่าเท่าที่ผมไปสอบถามมาเนี่ย
เขาเทรนเขาฝึกให้เด็กของเขาเนี่ยเขียนรายงานนะตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะตั้งแต่ประถมอ่ะนะอนุบาลเนี่ยซ้ำมันประถมมัธยมเนี่ยนะแต่ว่าวิธีการตั้งคำถามของเขาเนี่ยมันแตกต่างออกไปเช่นถ้าเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมเนี่ยคำถามคือ what is นะ what is an elephant เด็กก็ต้องไปเปิดสมุดเปิดทีวีเปิดอะไรดูว่าช้างคืออะไรใช่ไหมเอาคำตอบมาให้อาจารย์ให้ครูใช่ไหมขึ้นมัธยมสูงขึ้นก็อย่างกับวัดก็เป็น when where how ถูกไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องไปหารายงานมาหัวข้อที่เขาตั้งมันจะเป็นหัวข้อที่ตั้งแล้วเนี่ยมันหาคำตอบทันทีไม่ได้คุณต้องไปเซิร์ชไปหาที่อื่นมานี่คือการทำการวิจัยขั้นต้นนะแล้วในระดับที่สูงสุดมัธยมตอนปลายสุดก็คือคำถามว่า why ทำไมใช่ไหมคุณรู้ what when where how แล้วต่อไปคำถามสำคัญคือ why ทำไมถูกไหมไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นการเขียนเปเปอร์เนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยคำถามนี้คือคำถามหลักทำไมถูกไหมเพราะว่าเหตุผลไงใช่ไหมคุณต้องคิดสิใช่ไหมเพราะมันจะมีเหตุผลที่ต่างๆกันถูกไหมอันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งซึ่งเราต้องมานั่งอธิบายดีว่าเฮ้ยอย่างนี้นะอย่างนี้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 ไอเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งตอนผมเรียนอยู่จุฬาก็ไม่เคยเจอแล้วพอไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเขียนเปเปอร์ไปครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมานั่งเรียกมาคุยเนี่ยในเจตนาอยากให้อยู่ต่อวันนี้นะเข้าใจอย่างนี้นะซึ่งเมื่อเอิญผมโชคดีว่าไอ้มหาลัยที่ผมไปเรียนเป็นตัวดีเนี่ยเขาเน้นไงคลาสมันเล็กนักศึกษาในแต่ละคลาสขนาดวิชาบังคับเนี่ยมีไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนก็มีคลาสใหม่ขึ้นมามีอาจารย์อีกคนหนึ่งสอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยมีเยอะแยะมากเนี่ยอย่างอาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยคือวันดีคืนดีเนี่ยผมโทรศัพท์ไปถามกันเลยนะให้ผมอ่านหนังสือของอาจารย์เนี่ยนะไอ้ตรงหน้าเนี่ยดูเขียนอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงถามกันนี้หามนั่งโทรศัพท์มาคุยกับผมเป็นชั่วโมงใช่ไหมมันมีที่ไหนได้แบบเนี้ยใช่ไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้นคำถามมาที่ที่ครูมิกแซมใช่ไหมเขียนเปเปอร์นะอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นของใหม่ซึ่งเราต้องเข้ามาแต่ผมเชื่อเลยนะว่านักศึกษาไทยเนี่ยศักยภาพมหาศาลเพียงแต่ว่าได้การแนะนำที่ถูกต้องสนับสนุนที่ถูกต้องเนี่ยไปรวดไปได้สบายสบายนี่ไม่พูดถึงตัวเนื้อหาวิชานะว่ามันใหม่มีข่าวลือว่าอาจารย์แปะป้ายหน้าห้องว่าไม่รับเป็นที่ปรึกษาอันนี้จริงหรือเปล่าครับจริงเรื่องจริงเรื่องจริงมันสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากว่าปกติเนี่ยผมจะยินดีที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นะถ้าภาระมันไม่หนักจนเกินไปแต่ว่าผมไม่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมเจอนักศึกษาเนี่ยมาเนี่ยพร้อมได้สูตรสำเร็จแปลว่าอะไรครับสูตรเนี่ยคือจะทำยี่ห้อผลเรื่องนี้ถูกไหมจะใช้เมทัลโลจีอันนี้นะเดี๋ยวก่อนที่จะทำยี่ห้อผลเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องมานั่งคุยกันก่อนนะว่าไอ้ยี่ห้อผลไอ้คำถามที่คุณถามเนี่ยมันสำคัญยังไงนะเพราะผมจำได้ว่ามีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งมิสซี่อยู่คนที่จุฬาเนี่ยเขามาคุยผมเรื่องนี้แล้วผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คำถามที่คุณตั้งนี่ผมว่ามันต้องคิดใหม่นะนะคือคุณจะทำงานวิจัยเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยสำคัญคือโจทย์ที่คุณตั้งเนี่ยมันถูกป่ะโจทย์ที่คุณตั้งมันถูกป่ะถูกหมายความว่ามันสำคัญหรือเปล่าใช่ไหมมันสำคัญอย่างเดียวไม่พอน่าสนใจไหมน่าสนใจแล้วก็คือว่ามันศึกษาได้หรือเปล่าไม่ใช่เรื่องนี้โอ้สำคัญมากเลยนะเช่นยกตัวอย่างง่ายเนี่ยเรื่องชีวิตรักของชนชั้นสูงโอ้น่าสนใจเว้ยถูกไหมแต่ว่ามันจะเข้าถึงข้อมูลได้ไงวะเสร็จเลยถูกไหมคำถามดีแต่ว่าเข้าถึงข้อมูลไม่ได้จบมีคนใ
เป็นอินฟอร์แมนได้คน2คนจบละไม่มีปัญญาทำแล้วใช่ไหมเพราะเรื่องที่น่าสนใจแต่ข้อมูลไม่มีหรือเข้าไม่ถึง ก็ทำไม่ได้เรื่องที่น่าสนใจแต่ทุกคนทำกันหมดแล้วมันก็ไม่น่าสนใจต่อไปถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องหาคำถามต้องหาโจทย์ซึ่งมันน่าสนใจนะแล้วผมก็ชวนเขาทำนะชวนเขาทำเรื่องอะไรผมก็ชวนเขาทำเรื่องอนุสาวรีย์กับความหมายทางการเมืองผมบอกผมได้ไอเดียมาจากไหนผมได้ไอเดียมาจากการที่ผมอ่านงานของท็อกวิลเดโมคราซีในอเมริกาแล้วท็อกวิลบอกว่าในอเมริกาเนี่ยสิ่งที่มันทำให้มันอเมริกามันแตกต่างจากยุโรปสมัยสันดินาอย่างชัดเจนคือ equality of conditions ถูกไหมแล้วอันนี้มันกระทบทุกมิติทุกอนูของความคิดของคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเขาจึงเขียนบทหนึ่งและตั้งหัวข้อว่าทำไมอนุสาวรีย์ในอเมริกามันยิงกระจอกกระจอกมันเล็กแต่มันมีเต็มไปหมดเลยแต่อนุสาวรีย์ในยุโรปเนี่ยมันมีน้อยมากแต่ว่าแต่ละอันมันสร้างยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกินแล้วเขาก็อธิบายว่าก็แน่นอนนี่ในยุโรปเนี่ยมันทำอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ก็ต้องของกษัตริย์ดิถูกไหมเป็นอีลีทไงใช่ไหมแล้วอีสิ่งเดียวก็ต้องทำนี่มันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอนุสาวรีย์เขาเนี่ยมันจึงมีน้อยแต่ว่าแต่ละอันที่ทำเนี่ยมันจะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแต่ในอเมริกาเนี่ย equality of conditions อนุสาวรีย์มันคนธรรมดาเป็นคนทำไอ้คนธรรมดามันก็มองเห็นความสามัญธรรมดาในสายตาชาวอีลีทเนี่ยเป็นของวิเศษเขาก็ทำอนุสาวรีย์ให้เมื่อในอเมริกาคุณเข้าไปในมหาวิทยาลัยใหญ่เนี่ยคุณเดินไปเนี่ย200-300เมตรเจอบัสเจออย่างอนุสาวรีย์ไปอีกหน่อยก็เจออีกละถูกไหมผมก็เอาความคิดเนี่ยไปดูซิว่าอนุสาวรีย์ของไทยซึ่งสร้างขึ้นก่อน2475เนี่ยเกณฑ์มันเป็นยังไงแล้วหลัง2475เกณฑ์มันเป็นไงอันนี้คุยกัน6เดือนนะทีนี้ผมไปเจอแบบมาสู่สำเร็จผมจะทำอันนี้ทำอันนี้ทำนั้นผมเฮ้ยคุณยังไม่ได้ไปดูอันอื่นเลยอ่ะไอ้ที่เรียกว่า literature review เนี่ยคืออันนี้คืออันที่จะต้องตอบคำถามว่างานของคุณมันน่าสนใจยังไงใช่ไหมมันดียังไงแล้วมันจะศึกษาได้ยังไงไม่ใช่ว่าเป็นสู่สำเร็จมานะสำรวจทัศนคติอันนี้สำรวจทัศนคติอันนั้นมันสำหรับผมมันไม่ในเรื่องไม่น่าสนใจอ่ะหนักๆเข้าผมเลยติดป้ายเลยนี่เป็นที่มาเขาโจทย์กันนะใช่โจทย์จันกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนซึ่งไม่สนใจป้ายนะก็เข้ามาเห็นไหมก็ยังเข้ามาแล้วก็มาคุยกันแบบนี้ก็มีไงก็คุยก็รับก็ใช่ก็ใช่คือถ้ามันโอเคผมก็โอเคไงแต่ผมไม่ชอบคนที่มาแบบสู่สำเร็จอ่ะอาจารย์เข้ามาในช่วงที่ถือได้ว่ามีการสร้างความรู้ทางรัฐศาสตร์สมัยใหม่ถ้าเราจะให้มันเปลี่ยนแปลงไปนอกจากโครงการปริญญาตรีแล้วปริญญาโทและปริญญาเอกของเราควรจะแข็งแกร่งจะทำได้อย่างไรครับอาจารย์คือปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันแข็งแกร่งไม่ได้หรอกถ้าปริญญาตรีไม่แข็งแกร่งถูกไหมเพราะวัตถุดิบของคุณอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ไปเคี่ยวเขาในช่วงปริญญาตรีแล้วรอไปเคี่ยวช่วงปริญญาโทมันไม่ได้อะเหมือนเขาจะมีเอ็กซ์คิวมีข้อแก้ตัวอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดทราบมาว่าในครั้งหนึ่งอาจารย์เคยไปทำงานทางด้านการเมืองในสมัยของพลเอกเปรมเตนะสุรานนท์ใช่ไหมครับตอนนั้นอาจารย์มีส่วนเข้าไปผลักดันอะไรบ้างไหมครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้รับทุนไปทำวิจัยของอเมริกันคาวซิลออฟเลนเดอร์โซซายตี้นะเขาส่งคนของเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาสัมภาษณ์อาจารย์ที่สนใจอยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอเมริกาก็ผมไม่รู้ว่ามีคนสมัครกี่คนแต่ว่าปีนั้นเนี่ยผมสมัครแล้วมี2คนที่ได้รับทุนไปรับทุนไปเนี่ยคือผมกับอาจารย์แถมสุขอาจารย์แถมสุขนุ่มนนท์นะทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ผมไปคือผมเขียนว่าผมอยากจะทำเรื่องความคิดทางการเมืองอเมริกัน1776 ถึง 1800เขาบอกว่าโอเค
เราเลือกอยู่อ่ะอยู่ไปได้นะไปปีหนึ่งแล้วก็จะให้ไปที่ปรินซ์ตันให้เชื่อจงอาจารย์มาเรียบร้อยก็โอเคพอกำหนดวันจริงๆจะไปเขาบอกไม่ได้ละไปปรินซ์ตันไม่ได้ละเพราะอาจารย์เขาไม่อยู่ขอไปจะส่งไปที่ Institute of Governmental Studies ที่เบิร์กเลย์แทนโอเคไหมบอกโอเคผมก็เลยไปอยู่ที่เบิร์กเลย์เกือบปีหนึ่งนะก็ไปได้เขียนก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งความคิดในการเมืองเหมือนกันเคยเห็นไหมชนรัฐอ่ะแม่ข้างล่างนี่พี่นี่ตรงพูดไปสองไปเพี้ยไม่ลงมาอีกลงมาอีกลงไปชั้นนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะแล้วน่ะมันมีมาชนรัฐอยู่อ่ะเรื่องนั้นน่ะอาจารย์ไปเขียนที่สหรัฐใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ไปหาข้อมูลที่นู่นแล้วกลับมาเขียนทีนี้อะไรระหว่างที่ผมกำลังทำอยู่ที่นั่นเนี่ยนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยคุณเปรมก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเปรมตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปเอาพวกอาจารย์จากนิด้าเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาเยอะเลยเนี่ยอาจารย์ธินพันธ์อาจารย์แสงอาจารย์แสงสงวนเรืองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ทุนไปเรียนแคลมอนเหมือนกันหลายคนแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์สมศักดิ์ชูโตมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วปรากฏว่าเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีเลขานุการรัฐมนตรีเขาก็คุยไปคุยกันมามันหาใครชายนันบอกเอาสมบัติดีกว่าใช่ไหมก็มาจากชายนันชายนันก็อาจารย์สมศักดิ์ก็โทรเลขทำไมนะใช้โทรเลขโทรเลขเรียกผมมาพอดีมันบังเอิญมันเป็นปีมันเดือนที่11แล้วไงผมก็เลยโอเคผมก็เลยขอ terminate scholarship 1เดือน in advance แล้วก็กลับมาคือที่มากลับมาเนี่ยเพราะอยากจะรู้ว่าจริงๆเขาทำยังไงเพราะว่าการเป็นกลับมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีผมอยากจะรู้ไอ้งานที่เรื่องว่างานทางการเมืองมันทำอะไรกันแล้วพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามันมากกว่าที่คิดไงคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลอสมทอและตอนท่านพงษ์เนี่ยนะยังต้องทำหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลด้วยผมก็เลย2ตำแหน่งเลยใช่ไหมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรองโฆษกรัฐบาลซึ่งผมยิ่งชอบอย่างเพราะอะไรผมได้เข้าไปนั่งประชุมครม.ด้วยนี่คือเหตุผลสำคัญเลยว่าโอ้ยนี่สุดยอดละแล้วอาจารย์ทักก็มาเป็นรองโฆษกอีกคนนะอีกรองโฆษกทั้ง3คนมีอาจารย์มีผมมีอาจารย์ทักมีอาจารย์สายสุรีเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสไปต่างจังหวัดเยอะกับอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ต้องไปตรวจงานอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปนะแล้วก็ได้ไปนั่งประชุมครม.นะก็ได้ไปรู้อะไรเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนั้นมันช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งรู้ทั้งการเมืองในภาคปฏิบัติแล้วก็รู้ว่าอำนาจอะนะอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะมันเทมติ้งนะมากขนาดไหนนะมันมากจริงๆนะเพราะว่าคุณเป็นเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปถึงรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีเซ็นนะไม่ว่าจะที่เกี่ยวข้องกับเอกชนหรือเกี่ยวกับราชการรัฐวิสาหกิจบอร์ดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันผ่านคุณทั้งนั้นเลยงั้นจึงไม่น่าแปลกใจอ่ะที่คือผมรู้ได้เลยทันทีว่าเฮ้ยไอการที่คนมันจะแบบมันจะตัดสินใจพลาดอ่ะนะเห็นกับประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมากแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยที่ตลกก็คือว่าออฟฟิศของอาจารย์สมศักดิ์ทางเข้าทางเดียวกันแยกเข้าไปข้างในแยกเป็น2ห้องใหญ่ของอาจารย์สมศักดิ์อีกห้องนึงคือคุณมีชัยฤชุพันธ์เริ่มตรีสมัยแรกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเห็นหน้าตาเห็นตากันบ่อยๆนะไอ้ทีมงานที่เป็นฝ่ายของคุณมีชัยกับผมเนี่ยนะก็เห็นกันว่าใครเป็นใครนะ
ผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าทำต้องทำไงมันก็ต้องไปแกะเอาไปเรียนรู้เอาก็ทำกันยังไงใช่ไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนะจะเล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะไอ้ส่วนที่มันเป็นในครม.นั่นก็อีกประสบการณ์หนึ่งเลยนะว่าประชุมครม.เป็นยังไงนะคุณเปรมเป็นประธานเป็นยังไงแล้วคุณเปรมไม่อยู่คุณชาติชายเป็นอย่างเงี้ยมันบรรยากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นสองโลกที่มันคนละเรื่องเลยนะแต่ในด้วยกันนี่ผมก็มาสอนหนังสืออาจารย์ออกจากงานการเมืองเพราะว่ามันอิ่มตัวหรือเปล่าครับมันคือมันไม่ใช่สำหรับผมอ่ะไม่ใช่สำหรับผมคือมันเสียผู้เสียคนง่ายๆโฟกัสทำงานวิชาการดีกว่าใช่ไหมครับแค่พอมีประสบการณ์พอมีประสบการณ์พอได้รู้ก็ทำอะไรกันวะนะพอได้รู้ก็ทำอะไรกันนะคือไม่ใช่ไม่มีคนชวนนะมีคนชวนนะให้อยู่ต่อให้ช่วยต่อทำอะไรครับนะทราบมาว่าที่มาของศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์มาจากไอเดียของอาจารย์อยากทราบว่าตอนนั้นอาจารย์ทำอย่างไรบ้างครับก็นี่ไงอยู่ในท่าพระอาจารย์นี่แหละคือผมจะสอนปรัชญาการเมืองได้ยังไงนะในแบบวิธีที่ผมคิดว่าควรจะเป็นถ้าไม่มีเท็กซ์เลยไม่มีตำราอะไรเลยนะมีเป็นภาษาอังกฤษนักศึกษาอ่านไม่ออกอ่ะถูกไหมเราจะไปนั่งอธิบายทีประโยคทีบรรทัดมันก็คงไปไม่รอดถูกไหมแล้วถามว่ามหาวิทยาลัยมีอะไรที่จะช่วยไหมไม่มีเลยสักอย่างนะไม่มีศูนย์หนังสือไม่มีร้านขายหนังสือไม่มีอะไรเลยมีสิ่งที่เราเป็นชีตอ่ะนะดูแค่บรรยากาศก็โอ้โหมันแบบราชการเนี่ยสุดๆเลยนะผมก็เลยเขียนเป็นโจ๊กเป็นบทตลกล้อเลียนเนี่ยนะบอกว่าอุ้ยถ้าใครไม่เคยไปแผนกคำสอนปัจจุบันเนี่ยรู้มาว่าธรรมศาสตร์ก็ปรับปรุงไปขนาดไหนนี่พูดถึงเมื่อสัก50-60ปีที่แล้วนะบอกโอ้โหเข้าไปนี่นะผมเอาภาพของอะไรที่ผมไปเรียนนะว่าโอ้ยศูนย์หนังสือนี่นะในร้านหนังสือนี่วิชาอะไรก็จะขึ้นลิสต์เลยวิชานี้อาจารย์คนไหนเป็นคนสอนช่วงไหนเวลาไหนอะไรอาจารย์สั่งหนังสือให้อ่านอะไรหนังสือนี้ต้องอ่านนะมีลิสต์มาเลยกี่5เล่มแล้วหนังสือที่ควรจะอ่านมีลิสต์แล้วถัดมาก็มีหนังสือเต็มไปหมดเลยนะถึงเวลาที่เปิดเรียนนักศึกษาก็ไปตามเนี่ยตามลิสต์ตัวเองมีจุดลงวิชาเรียนอะไรก็ไปซื้อหนังสือเหล่านี้มาเตรียมอ่านล่วงหน้าเพื่อจะไปสอนไปเรียนกันผมบอกไอ้เนี่ยตอนเนี้ยธรรมศาสตร์มีหมดแล้วนะไม่ใช่มีแค่นี้นะมีบริการหมดเลยมีเครื่องเขียนเครื่องใช้เครื่องอะไรสารพัดอย่างทุกอย่างมีหมดเนี่ยแล้วก็จบลงบอกว่าใครไม่เคยเห็นรีบไปนะปลอทั้งหมดนี้ผมฝันไว้แล้วทีนี้อาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์เขาอ่านดิก็เลยมีคำสั่งต่อมาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนกคำสอนผมก็เป็นกรรมการอันนี้ก็คือที่มาของศูนย์หนังสือสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ทิ้งทวนว่าในวาระ75ปีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อยากเห็นรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในอนาคตข้างหน้าเป็นแบบไหนครับผมว่าช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเจริญก้าวหน้าไปเยอะนะไอ้ปัญหาที่ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์เคยประสบพบเห็นเนี่ยมันคงจะหายไปเยอะแล้วล่ะนะก็คงเราพูดได้ว่าเราอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างดีนะเป็นสถาบันที่เป็นชั้นหนึ่งของประเทศนะแต่ว่ามันก็ยังคงต้องมีสิ่งที่มันต้องท้าทายอีกเยอะนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะธรรมศาสตร์เท่านั้นแต่ก่อนนี้เวลาคนพูดถึงเรื่องของรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยเราจะพูดถึงจุฬาธรรมศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายแห่งเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรคุณลักษณะเฉพาะของรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็ต้องหาให้เจอต้องหาตัวเองให้เจอนะว่าตัวเองเนี่ยมีคุณลักษณะอะไรจึงต้องดวงกลับไปหาอดีตด้วยว่าอดีตเราเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยควรจะพัฒนาไปอย่างไรคนที่เป็นผู้บริหารนะผู้นำของทางรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ต้องคิดตรงนี้นะว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับจุดอ่อนของเราคืออะไรนะเราควรจะ
สร้างนะคนนะสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยให้เหมาะสมกับศักยภาพที่เรามีได้อย่างไรนะมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่าเขาทำกันหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยเคยเห็นในต่างประเทศเขาทำกันเนี่ยก็คือว่าเขามี Dean of Admission Dean of Admission เนี่ยหน้าที่หลักก็คืออะไร Dean of Admission เนี่ยเป็นคนซึ่งไม่เคยอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาจะไปเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อไปหานักศึกษาเก่งๆนะในระดับไฮสคูลเนี่ยแล้วก็หาทุนให้นักศึกษาเราเนี่ยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเขานะหานักศึกษาเก่งหาทุนได้เรียนด้วยเพราะว่าอะไรเพราะนักศึกษาที่มาอยู่กับเขานะเรียนเก่งแล้วเขาให้ทุนสนับสนุนผลที่เกิดขึ้นก็คือผลิตผลของเขาไงใช่ไหมนี่คือคนที่จะนำมาทั้งชื่อเสียงทั้งกิตติคุณทั้งความแข็งแรงของสถาบันนั้นผมไม่แน่ใจว่าธรรมศาสตร์โดยรวมเนี่ยเราทำหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเนี่ยเราทำหน้าที่ตรงนี้ของเราหรือเปล่าเนี่ยคือเราจะนั่งเฉยๆแล้วก็ร้อยคนมาสมัครนะเข้ามาธรรมศาสตร์เพราะว่าธรรมศาสตร์มีชื่อเสียงดีอันนี้ผมว่าอาจจะไม่พออาจจะต้องทำอย่างอื่นด้วยไปหาช้างเผือกอ่ะแต่หาช้างเผือกมาเข้าคณะเรานะแล้วก็ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยนะมันก็ต้องคิดต่อไปว่าเราอยากให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงนะอย่างที่ผมไปเรียนมาเนี่ยก็พูดชัดเจนเลยเขาอยากให้นักศึกษาของเขาเนี่ยเป็นผู้นำ leadership leadership ทางด้านไหนทางวิชาการและทางคาแรคเตอร์คุณจะเป็นผู้นำเนี่ยคุณต้องมีคุณลักษณะที่มันพิเศษแล้วจะฝึกคุณยังไงนะปัญญาทำให้เราได้องค์อาจแต่ว่าองค์อาจยังไงคือเราจะเรียกร้องหรือเราจะชอบประชาธิปไตยขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราหนีเรื่อง leadership ไม่พ้น leadership ใน democratic society เนี่ยเราจะสร้างกันยังไงผมว่าอันนี้ถ้าเป็นผมนะอันนี้คือมันตะกิจหลักของรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สมบัติจันทร์ทอนวงมากนะครับที่อาจารย์ได้ให้เกียรติกับศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามและคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกับการย้อนความทรงจำของคณะรัฐศาสตร์ในวาระ75ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กันอีกครั้งนะครับจะเป็นอาจารย์ท่านไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทาง Delayed Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Delayed Chayanam Research Center